อยู่กับเรา3คนนะแต่ละประเทศนะครับก็จะมีทีมบริษัทของต่างชาติที่ดูแลโดยเฉพาะเลยนะครับในการออกแบบสีสันเกียรติมาแบบออกแบบผู้อันตรการตาวิจิตรอะไรมาเป็นประธานนะครับในงานเทศกาลพลุนานาชาติพัทยา International Firework Festival ในวันนี้ครับการโรงพยาบาลบางละมุงครับท่านนายแพทย์วิชัยธนาโสพลท่านผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกนะครับนายสมชายชมพูน้อยติดภารกิจที่กรุงเทพมหานครนะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยานะครับพัทยา International Firework Festival 2023